สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทิ้งไว้1เดือนแล้วนะคะผ่านไป1เดือนค่ะน้องก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะไปชมกันเลยหลังบ้านสตอรี่หลังบ้านสตอรี่สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันค่ะอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือ PSD มีส่วนสำคัญในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช้และมีส่วนช่วยในการตรึงเนตรเจนในดินทำให้รากนั้นเดินดีต้นไม้แข็งแรงค่ะและที่สำคัญทำให้น้ำสะอาดค่ะช่วยกำจัดน้ำเสียเพราะว่ามีการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช้ค่ะสำหรับวันนี้หลังบ้านสตอรี่จะแนะนำวิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสำหรับต้นไม้ค่ะมีวิธีการใช้2แบบด้วยกันคือฉีดพ่นทางใบค่ะและลดที่โคนต้นค่ะส่วนวิธีการผสมนั้นส่วนผสมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับอัตราส่วนที่จะผสมสำหรับโคนต้นนะคะวันนี้ก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ200ซีซีค่ะผสมกับน้ำ20ลิตรค่ะอันนี้เป็นอัตราส่วนสำหรับพ่นโคนต้นนะคะสำหรับลดโคนต้นค่ะส่วนอัตราส่วนนะคะสำหรับฉีดพ่นตรงใบนะคะก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง100ซีซีค่ะผสมกับน้ำ20ลิตรค่ะเนื่องจากการฉีดพ่นทางใบนะคะจะใช้ความเข้มข้นน้อยกว่าจึงใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้อยกว่านะคะแบบที่1นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสำหรับลดโคนต้นค่ะเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง200ซีซีกับน้ำ20ลิตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะแนะนำสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง5ลิตรแบบนี้นะคะเราได้ทำการแบ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง50ซีซีนะคะเทลงไปในน้ำ5ลิตรแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้ที่คนนะคะคนลงไปเลยคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นำเทลงไปในบ่อรดน้ำเลยค่ะนำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราผสมน้ำแล้วนะคะเทลงไปในบ่อรดน้ำแบบนี้ได้เลยหุงนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจค่ะแล้วเราก็จะนำไปลดที่โคนต้นกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาลดที่ต้นไทรใบสักนะคะลดลงไปในโคนต้นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็จะลดกันสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยค่ะแบบที่2นะคะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับฉีดพ่นทางใบนะคะวันนี้เราแนะนำสำหรับ100ซีซีค่ะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง100ซีซีกับน้ำ20ลิตรค่ะแต่สำหรับวันนี้เราแบ่งนะคะ25ซีซีค่ะต่อน้ำ5ลิตรแบบนี้นะคะเรานำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราเตรียมไว้25ซีซีค่ะใส่ลงไปในน้ำ5ลิตรเลยแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกับตอนแรกเลยค่ะคล้ายๆกับแบบที่1เลยเราก็ใช้ที่คนนะคะคนลงไปให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาลงในขวดที่เราจะมาสเปรย์ฉีดพ่นทางใบนะคะแบบนี้เลยนี่เลยค่ะหกนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้กรวยนะคะรองไว้เพื่อไม่ให้มันหกนะคะลงไปในขวดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะสีอาจจะจางนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะปิดฝาขวดเลยนี่เลยค่ะวิธีการพ่นก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพ่นให้มันพอชุ่มนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็ย้ายที่ใบอื่นได้เลยค่ะนี่ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเราก็สามารถพ่นได้กับทุกประเภทเลยนะคะวิธีการใช้ก็สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะและสำหรับฟิโลก้านส้มนะคะก็ฉีดพ่นสัปดาห์ละ1ครั้งเหมือนกันนะคะฉีดลงไปตรงใบแบบนี้เลยค่ะฉีดพอชุ่มค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ยากเลยนี่ค่ะยังไงฝากติดตามหลังบ้านสตอรี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย